ยังไม่หมดนะคะกับข่าวบันเทิงแซ่บๆอีกชุดใหญ่ค่ะโดยเฉพาะเรื่องที่ทำให้สาวๆยิ้มออกแล้วนะคะกับการกลับมาทำงานในวงการบันเทิงอีกครั้งของหนุ่มนิชคุณค่ะเมาส์ข่าวบันเทิงโดยผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอเซนหลังตัดสินใจพักงานในวงการไปนานกว่า3เดือนจากเหตุเมาแล้วขับล่าสุดหนุ่มไทยหน้าใสนิชคุณสมาชิกวง 2PM ก็เตรียมกลับมาทำกิจกรรมในวงการบันเทิงเกาหลีอีกครั้งโดยเริ่มงานแรกด้วยการลัดฟ้าไปถ่ายรายการทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมที่ประเทศแทนซาเนียแถมยังรับปากว่าจะไม่ให้เกิดเรื่องเช้าอีกค่ะอุตส่าห์เตรียมยินดีกับคุณแม่คนสวยพอลล่าเทเลอร์ที่มีข่าวลือมาว่าตั้งท้องลูกคนที่2สมใจแล้วแต่ล่าสุดเพื่อนซีวุ้นเส้นวิริธิภาก็ออกมาคอนเฟิร์มแผนว่าเพื่อนรักยังไม่ป่องท้อง2 อย่างที่ลือกันค่ะปิดฉากคู่ขวัญปัญญามยุราหลังเป็นพิธีกรชิงร้อยชิงล้านร่วมกันนานกว่า20ปีโดยตั๊กมยุราถอนตัวด้วยเหตุผลอิ่มตัวแล้วก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพส่วนสาวจุ๋ยวรัฐยาที่มีเสียงลือว่าจะมาเสียบแผนเจ้าตัวยืนยันยังไม่ได้รับการทาบทามค่ะ